ามในหลายประเด็นต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.ในขณะนั้นแต่ทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาตอบคำถามค่ะท่านตอบไม่เคยตรงคำถามและยังมีการปกปิดเป็นความลับทำให้ยิ่งสลับซับซ้อนกลายเป็นคดีระหว่างประเทศที่ดำมืดค่ะมีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทยทำให้วันนี้ค่ะดิฉันต้องมาลุกอภิปรายเป็นครั้งที่4เรื่องในการอภิปรายตามมาตรา152ในวันนี้ค่ะดิฉันจะซักถามทุกประเด็นที่ประชาชนอยากรู้และขอให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องโดยตรงที่ได้ลั่นวาจาว่าพร้อมตอบทุกคำถามได้มาตอบคำถามด้วยตัวเองไม่ต้องไปมอบใครมาถามมาตอบแทนค่ะเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันได้ฟังท่านนายกตอบคำถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทำให้ดิฉันเพิ่งทราบว่าพลเอกประยุทธ์นอกจากจะหลงในอำนาจแล้วก็ยังหลงตัวเองอีกค่ะกล้าที่จะเอาตัวเองไปเปรียบกับพระรามในวรรณคดีไทยซึ่งดิฉันคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะเชื่ออย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่าพระรามมีลูกสมุนเป็นลิงค่ะลิงก็ต้องเลี้ยงด้วยกล้วยค่ะสถานการณ์อาจจะคล้ายๆกับที่พลเอกประยุทธ์เผชิญอยู่จึงเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแบบนั้นท่านประธานที่เคารพครับประเด็นแรกที่ดิฉันอยากจะซักถามในวันนี้ก็คือว่าที่ผ่านมาค่ะคดีเหมืองทองอัคราถูกเลื่อนการออกคำชี้ขาดอย่างน้อย3ครั้งและครั้งล่าสุดค่ะเดิมมีกำหนดออกคำชี้ขาดวันที่31มกราคม2565แต่กลับถูกเลื่อนไปอีกครั้งนี้เป็นการเลื่อนแบบไม่มีกำหนดค่ะสรุปว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมามีการเลื่อนออกคำชี้ขาดไม่ต่ำกว่า4ครั้งดังนั้นคำถามแรกที่ฉันจะขอถามผ่านท่านประธานไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็คือการเลื่อนในแต่ละครั้งใครเป็นคนขอเลื่อนเลื่อนเพราะอะไรเลื่อนไปแล้วใครได้ประโยชน์หรือใครเสียประโยชน์เพราะมีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเลื่อนอ่านคำชี้ขาดหลังจากนั้นไม่นานค่ะประเทศไทยก็จะทยอยคืนสิทธิ์ในการทำเหมืองเพิ่มพื้นที่สำรวจแร่ทองคำและให้สิทธิ์อื่นๆเกือบทุกครั้งประเด็นต่อมาค่ะตั้งแต่ราชอาณาจักรไทยถูกบริษัทคิงส์เกตฟ้องร้องรัฐบาลไทยไม่เคยรายงานและชี้แจงกับประชาชนผู้เสียภาษีผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้เลยว่าบริษัทคิงส์เกตฟ้องร้องประเทศไทยในประเด็นใดบ้างและเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่ดิฉันจึงต้องไปเทียบเคียงกับกรณีเหมืองทองอัคระเหมืองทองของประเทศเวเนซุเอลาค่ะซึ่งมีความคล้ายคลึงกันก็ประเมินได้ว่าถ้าแพ้คดีประเทศไทยต้องจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 30,000 ล้านบาทซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการไปเองดิฉันก็จะถามกลับเขาว่าถ้าบอกเป็นการคาดเดาไปเองแล้วทำไมพลเอกประยุทธ์จึงไม่กล้าบอกความจริงกับประชาชนว่าสรุปแล้วบริษัทคิงส์เกตเรียกร้องค่าเสียหายเท่าไหร่อะไรบ้างหรือที่ไม่ยอมเปิดปากพูดเพราะรู้ว่าจริงๆแล้วค่าเสียหายมันมากมายมหาศาลกว่าที่ดิฉันได้อภิปรายเอาไว้ท่านประธานที่เคารพค่ะที่ดิฉันถามไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลื่อนออกคำชี้ขาดหรือเรื่องการฟ้องร้องนั้นอย่ามาอ้างว่าตอบไม่ได้เพราะเป็นความลับที่อนุญาโตตุลาการไม่ให้เปิดเผยเพราะถ้าเราไปดูในแถลงการของบริษัทคิงส์เกตค่ะที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่27มีนาคม2561บอกว่าอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้กระบวนการพิจารณาเป็นความลับเว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามการทำหน้าที่ตามกฎหมายท่านประธานที่เคารพคะแสดงว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมายก็ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ค่ะบริษัทคิงส์เกตมีหน้าที่ต้องแจ้งต่อหน่วยงานกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ของออสเตรเลียมีหน้าที่ต้องรายงานผู้ลงทุนซึ่งตั้งแต่เรื่องเข้าสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการค่ะบริษัทคิงส์เกตได้ทำรายงานแจ้งความคืบหน้าคดีกับผู้ถือหุ้นของบริษัทมาโดยตลอดนี่ขนาดเป็นบริษัทเอกชนนะคะเขายังทำหน้าที่รายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบแต่สำหรับประเทศไทยประชาชนทั้งประเทศที่เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้มีแต่ส่วนเสียจากคดีนี้ค่ะเขาอยากทราบแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะปกปิดเป็นความลับมาโดยตลอดและที่สำคัญค่ะการตอบคำถามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นอำนาจเป็นตัวแทนอำนาจนิติบัญญัติที่มาจากประชาชน
เป็นหน้าที่ตามกฎหมายอย่างหนึ่งดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะมาบ่ายเบี่ยงไม่ตอบคำถามไม่ได้ค่ะเพราะว่ามีข้อยกเว้นระบุให้สามารถทำได้นอกจากนี้ค่ะการที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำสั่งให้กระบวนการพิจารณาความลับเป็นความลับเนี่ยค่ะคำว่ากระบวนการพิจารณาหมายถึงการระหว่างการไต่สวนการสืบพยานหลักฐานซึ่งเป็นกระบวนการก่อนออกคำชี้ขาดค่ะแต่กระบวนการเหล่านั้นได้เสร็จสิ้นลงตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์2563ตอนนี้อนุญาโตตุลาการพร้อมอ่านคำชี้ขาดแล้วค่ะแต่ว่ามีการขอเลื่อนออกไปเรื่อยดังนั้นแม้กระทั่งในระหว่างการไต่สวนอนุญาโตตุลาการยังมีข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้และยิ่งตอนนี้กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้จบไปแล้วค่ะพลเอกประยุทธ์จะต้องตอบทุกคำถามไม่สามารถมาบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงโดยอ้างว่าเป็นความลับได้อีกต่อไปยิ่งไปกว่านั้นค่ะในระยะหลังมาค่ะประเทศที่มีอารยะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเวลามีคดีพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุนซึ่งเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่าที่จำเป็นเพื่อความโปร่งใสบางประเทศถึงกับมีการถ่ายทอดสดกระบวนการไต่สวนในชั้นอนุญาโตตุลาการให้สาธารณชนสามารถติดตามได้ด้วยซ้ำอย่าลืมว่าคนที่ใช้มาตรา44คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรัฐประหารแต่เวลาที่เขาฟ้องค่ะบริษัทคิงส์เกตไม่ได้ฟ้องพลเอกประยุทธ์นะคะแต่ฟ้องประเทศไทยนั่นหมายถึงฟ้องคนไทยทุกคนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่รวมถึงท่านประธานทุกคนตกเป็นจำเลยร่วมกันค่ะทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วทำไมเจ้าของภาษีเจ้าของงบประมาณแผ่นดินเจ้าของผืนแผ่นดินประเทศไทยนี้จะรู้ไม่ได้คะว่าเขาฟ้องตัวเองเรื่องอะไรและต้องจ่ายเป็นจำนวนเท่าไหร่ท่านประธานที่เคารพค่ะหากพิจารณาจากกฎของอังไซทรัลซึ่งเป็นกฎที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการตัดสินคดีคาดว่าผลจากการตัดสินสามารถออกได้เป็น3แนวทางก็คือแนวทางที่1ค่ะยุติกระบวนการอนุญาโตตุลาการตามที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายร้องขอพูดง่ายๆก็คือทั้งสองฝ่ายประนีประนอมยอมความกันจนนำไปสู่การถอนฟ้องซึ่งอนุญาโตตุลาการค่ะจะไม่มีคำชี้ขาดออกมาว่าฝ่ายใดถูกหรือผิดแต่จะนำข้อตกลงประนีประนอมยอมความนั้นมาบันทึกไว้หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามก็จะสามารถนำไปใช้บังคับคดีได้แนวทางที่สองก็คือออกคำชี้ขาดแค่ข้อพิพาทในบางส่วนบางประเด็นแล้วเก็บข้อพิพาทที่เหลือไว้ชี้ขาดในภายหลังซึ่งหากออกมาในลักษณะนี้จะกลายเป็นว่าข้อพิพาทที่เหลือก็จะเป็นภาระของรัฐบาลต่อไปและแนวทางที่3ก็คือออกคำชี้ขาดข้อพิพาททั้งหมดตัดสินเด็ดขาดว่าใครถูกใครผิดคำถามที่ดิฉันได้เคยถามเมื่อคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจปี2564ค่ะแต่พลเอกประยุทธ์ยังไม่เคยตอบวันนี้ที่ฉันจะขอถามอีกครั้งว่าสรุปแล้วรัฐบาลพลเอกประยุทธ์กับคิงส์เกตจะขอยกเลิกกระบวนการอนุญาโตตุลาการและจะเดินหน้าเจรจากันหรือจะเลือกที่จะไม่เจรจาแต่จะสู้คดีกันจนถึงที่สุดท่านประธานที่เคารพค่ะถ้าสมมุติประเทศไทยเลือกที่จะสู้คดีจนถึงที่สุดซึ่งดิฉันได้เคยให้ข้อมูลไว้เมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงต้นปี2564ว่าไทยมีโอกาสแพ้คดีสูงมากค่ะและไม่ว่าอย่างไรก็ต้องจ่ายสิ่งที่เขาเรียกว่าค่าโง่ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเงินทองคำหรือเป็นในรูปแบบทรัพยากรประเทศซึ่งปรากฏว่าตรงกันกับแถลงการของบริษัท Kings Gate ที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่23กันยายน2564ค่ะระบุว่า Kings Gate ยืนยันว่ามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจากคณะอนุญาโตตุลาการขอสไลด์ถัดไปนะคะค่ะในรายงานนี้บอกว่า Kings Gate ยืนยันว่ามีโอกาสที่จะได้ผลลัพธ์ที่ประสบความสำเร็จจากชั้นอนุญาโตตุลาการหากการเจรจากับประเทศไทยไม่สามารถสรุปผลสำเร็จได้ท่านประธานที่ครบครับประโยคนี้หมายความว่าหากการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างไทยกับ Kings Gate ไม่ประสบความสำเร็จทางฝั่ง Kings Gate ค่ะมั่นใจว่าถ้ามีการตัดสินชี้ขาดออกมา Kings Gate จะเป็นฝ่ายชนะคดีอย่างแน่นอนซึ่งข้อมูลนี้ตรงกันกับที่ดิฉันได้เคยอภิปรายไว้ถ้ามีคำชี้ขาดออกมาว่าไทยแพ้คดีคำถามที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยากทราบคำตอบที่สุดก็คือว่าคนที่ต้องรับผิดชอบคือประยุทธ์หรือประเทศค่ะ
พลเอกประยุทธ์ที่เคยประกาศว่าจะรับผิดชอบเองนั้นจะควักเงินในกระเป๋าตัวเองจ่ายหรือจะเอางบประมาณแผ่นดินของไทยไปจ่ายเพราะแค่ค่าทนายต่อสู้คดี700กว่าล้านบาทก็ใช้งบประมาณแผ่นดินไปสู้คดีค่ะช่วยตอบชัดๆให้สภาแห่งนี้ได้ทราบหน่อยค่ะประชาชนทั้งประเทศเห็นพฤติกรรมที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์แล้วไม่สบายใจท่านประธานที่เคารพค่ะประเด็นที่4ค่ะดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์ชี้แจงต่อสภาแห่งนี้อย่างตรงไปตรงมาว่าการเปิดทางให้บริษัทคิงส์เกตนำผงเงินผงทองคำที่ถูกอายัดไว้ออกไปขายการให้สิทธิ์สำรวจแร่เกือบ 400,000 ไร่การให้สิทธิ์ต่อประธานบัตร4แปลงเป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาประนีประนอมยอมความหรือไม่ถ้าตอบว่าทั้งหมดที่ให้ไปนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการประนีประนอมยอมความแล้วทำไมการฟ้องร้องกันยังไม่ยุติยังไม่ได้มีการชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดคดียังไม่ถึงที่สุดค่ะรัฐบาลไทยก็ดันไปเปิดเหมืองให้เขาทำต่อแล้วและนอกจากจะได้สิทธิ์ทำเหมืองเดิมแล้วไทยที่ตกเป็นจำเลยของบริษัทคิงส์เกตยังให้สิทธิ์ในการสำรวจแร่เพื่อทำเหมืองเพิ่มอีกเกือบ 400,000 ไร่และคาดว่าที่รออนุญาตอยู่อีกประมาณเกือบ 600,000 ไร่ก็คงจะอนุมัติเพิ่มเติมอีกแน่นอนมันเป็นไปได้อย่างไรคะที่คดีพิพาทในเหมืองเดิมที่มีพื้นที่เพียง 3,000 กว่าไร่ยังไม่ยุติตอนนี้นอกจากจะได้สิทธิ์พื้นที่เดิมคืนค่ะยังได้สิทธิ์ใหม่เพิ่มเติมเท่ากับว่าต้องใช้สมบัติชาติเฉียด1ล้านไร่เพื่อสังเวยค่าโง่ของการใช้มาตรา44สั่งปิดเหมืองทองอัครามันเป็นไปได้อย่างไรคะพลเอกประยุทธ์ช่วยตอบคำถามนี้ให้ชัดๆหน่อยค่ะถ้ายังยืนยันว่าการให้รายการข้างต้นเป็นการให้ตามกฎหมายปกติไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเจรจาประนีประนอมยอมความคำถามต่อมาก็คือแล้วที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกมาให้ข่าวว่าการเจรจาประนีประนอมกับบริษัทคิงส์เกตมีแนวโน้มที่จะจบลงด้วยดีนั้นสรุปแล้วไทยให้อะไรเขาคะเขาถึงจะยอมประนีประนอมยอมความด้วยมันไม่มีในโลกค่ะที่โจทย์จะยอมประนีประนอมยอมความแล้วก็ถอนฟ้องฟรีโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากลับไปเลยท่านประธานที่เคารพคะคำถามที่ถามว่ารายการเหล่านั้นเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการเจรจาประนีประนอมยอมความระหว่างไทยกับคิงส์เกตหรือไม่มีคำตอบอยู่ในแถลงการต่อตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลียของ King's Gate นะคะเมื่อวันที่23กันยายน2564ค่ะขออนุญาตขึ้นสไลด์ค่ะในแถลงการนะคะของบริษัท King's Gate ค่ะแปลเป็นภาษาไทยค่ะระบุว่า King's Gate และรัฐบาลไทยได้ร่วมกันร้องขอให้คณะอนุญาโตตุลาการชะลอคำชี้ขาดไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2564เพื่อขยายเวลาสั้นๆให้ทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหาข้อยุติข้อพิพาทร่วมกันและคิงส์เกตได้เจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อพิจารณาข้อตกลงซึ่งจะต้องทำตามขั้นตอนมีทั้งหมด11รายการชัดเจนนะคะว่ามีการเจรจาประนีประนอมยอมความกันแล้วก็ยังระบุรายการที่เจรจามาอีก11รายการค่ะยกตัวอย่างเช่นค่ะการให้ใบอนุญาตและคำขอใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินการเหมืองทองคำชาตรีการต่ออายุการอนุมัติคำขอใบอนุญาตการสำรวจที่สำคัญการให้สิทธิ์และการลดหย่อนภาษีจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOIการเข้าถึงเงินทุนเพื่อการพัฒนาสำหรับการปรับปรุงการขยายเหมืองการพัฒนาโรงงานผลิตทองคำในท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการรับรองระดับสากลการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยในการนำบริษัทอัคราเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในท้องถิ่นที่ค้างอยู่ทั้งหมดนี่คือรายการที่ King's Gate ระบุว่ากำลังเจรจาต่อรองอยู่กับประเทศไทยค่ะท่านผู้อภิปรายคุณเจรพรรอสักครู่นะครับมีท่านสสจะประท้วงเรื่องอะไรครับครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสัมฤทธิ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพลังประชารัฐผมขออนุญาตประท้วงท่านสมาชิกผู้อภิปรายตามข้อบังคับข้อ69ครับท่านประธานครับขออนุญาตนะครับข้อบังคับข้อ69ประเด็นไหนครับครับในประเด็นเรื่องห้ามไม่ให้นำเอกสารใดๆมาอ่านให้ที่ประชุมฟังโดยไม่จำเป็นครับท่านประธานครับผมขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับผมมีความกังวลนะครับผมนี่ใช้ได้แล้วนะครับขออนุญาตเพิ่มเติมนิดเดียวครับ
คือประเด็นที่เอกสารนำเอกสารมาอ่านเนี่ยผมเป็นคนอนุญาตเองนะครับฉะนั้นเอกสารที่คุณจิราพรได้นำมาแสดงในที่ประชุมผ่านการกันกรองของเจ้าหน้าที่และผ่านความเห็นชอบของรองประธานแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับครับขอบขอบพระคุณครับแต่ผมฝากเรื่องของที่มาของเอกสารแล้วก็เรื่องเนื้อหาครับผมกังวลในความครบถ้วนของเนื้อหาแล้วก็ความถูกต้องในรายละเอียดขอท่านประธานได้วินิจฉัยครับครับขอบพระคุณครับครับส่วนเนื้อหาจะจริงไม่จริงยังไงมันก็ต้องไปพิสูจน์กันในโอกาสต่อไปนะครับไม่สภาแห่งนี้ไม่อาจจะพิสูจน์ได้นะครับเชิญท่านนั่งครับค่ะท่านประธานที่เคารพครับเอกสารที่ดิฉันได้แสดงต่อสภาเป็นเอกสารที่บริษัท Kingsgate มีอยู่ในเว็บไซต์นะคะถ้าท่านว่างสามารถเข้าเว็บไซต์ Kingsgate เข้าไปเสิร์ชดูได้เลยค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะจากข้อมูลแถลงการของบริษัท Kingsgate ที่ดิฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะชัดเจนว่าที่ผ่านมาค่ะการที่ไทยให้ผลประโยชน์และคืนสิทธิ์ต่างๆกับบริษัท Kingsgate เป็นข้อต่อรองในการเจรจาประนีประนอมยอมความค่ะซึ่งยังคงเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับที่ดิฉันได้เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อปี2564พลเอกประยุทธ์ค่ะคืนเหมืองให้กับต่างชาติแต่ไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนหลงมัวเมาอยู่ในอำนาจจนบ้านเมืองจะพังไปข้างหน้าสรุปปิดเหมืองไปแล้วประเทศเสียหายไปแล้วก็ต้องมาคืนสิทธิ์ให้เขาอยู่ดีกลายเป็นว่าสิ่งที่ประเทศไทยต้องเสียให้กับบริษัท Kingsgate จากการประนีประนอมยอมความครั้งนี้มันอาจมหาศาลมากกว่าเม็ดเงินและทองคำที่ต้องชดใช้ในกรณีที่แพ้คดีเสียอีกนอกจากนี้ค่ะถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่าการให้อาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่จำนวนเกือบ 400,000 ไร่และการให้ประธานบัตรทำเหมืองนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติเหมืองแร่ปี2560ซึ่งดิฉันอยากให้ท่านประธานค่ะได้ดูบทบัญญัติมาตราที่17วรรค4ค่ะวางหลักไว้ว่าพื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองต้องไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเขตพื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาดพื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติหรือพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมท่านประธานที่เคารพค่ะในพ.ร.บ.เหมืองแร่2560ฉบับนี้ค่ะกำหนดให้ต้องทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่และกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมืองกฎหมายข้อนี้กำลังบอกว่าหลังมีพ.ร.บ.เหมืองแร่ปี2560ฉบับนี้จะต้องมีการกำหนดเขตเหมืองแร่ค่ะโดยต้องเอาพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมดมากางเพื่อกำหนดว่าพื้นที่ใดเป็นเขตที่ทำเหมืองแร่ได้บ้างแต่ปรากฏว่าผ่านมาเกือบ5ปีค่ะตั้งแต่พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงตอนนี้ประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศเขตเหมืองแร่ค่ะแต่ตอนนี้มีการเปิดทางให้สำรวจแร่จำนวนเกือบ 400,000 ไร่และต่ออายุประธานบัตรทำเหมืองให้กับบริษัทอัคราคำถามคือแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพื้นที่ที่มีการอนุมัติไปมีอาณาเขตที่ไปทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมหรือไม่ท่านประธานที่เคารพค่ะที่สำคัญค่ะในพื้นที่อีกราว 600,000 ไร่ที่บริษัท Kingsgate ได้ทำเรื่องขอประธานบัตรทำเหมืองและขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ค้างไว้เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งทองคำชื่อแหล่งสุวรรณและแหล่งโชคดีค่ะทั้งสองแหล่งนี้ค่ะมีพื้นที่รวมกันกว่า 31,250 ไร่อยู่ห่างจากแหล่งชาตรีไปทางเหนือประมาณ 10-30 กิโลเมตรคาดว่าอยู่ในเขตอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกและปรากฏว่าแหล่งทองคำทั้งสองแห่งนี้ค่ะมีพื้นที่ทับซ้อนกันกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายค่ะคำถามก็คือว่ากฎหมายบอกว่าไม่ให้ทำเหมืองแร่ในเขตอุทยานแห่งชาติแต่ Kingsgate เขาขอมาค่ะแล้วพลเอกประยุทธ์จะยกพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและป่าสงวนแห่งชาติให้กับ Kingsgate ใช้สำรวจแร่ทองคำทำเหมืองแร่ทองคำหรือไม่ท่านประธานที่เคารพคะที่ผ่านมามีความพยายามในการดึงเวลาค่ะแล้วรัฐบาลก็ค่อยๆแร่เนื้อเถือแผ่นดินให้กับบริษัท Kingsgate ไปเรื่อยๆถ้ารอบนี้ยอมยกพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับป่าสงวนให้อีกพลเอกประยุทธ์จะเป็นคนที่ทำให้คำว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันทีค่ะแต่คำนี้ต้องใช้กับ Kingsgate เท่านั้นนะคะเพราะยิ่งทอดเวลาออกไปนาน Kingsgate ก็ยิ่งได้ค่ะ
ได้สำรวจทองบ้างได้ประธานบัตรทำเหมืองทองบ้างได้ขุดทองบ้างแต่สำหรับประเทศไทยมีแต่เสียกับเสียค่ะยิ่งไปกว่านั้นค่ะรายการข้อตกลงที่มีการนำมาเจรจาประนีประนอมยอมความกันนั้นอยู่เหนือนอกข้อพิพาทค่ะซึ่งการประนีประนอมยอมความเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้แต่การเจรจาประนีประนอมยอมความในประเด็นที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทเป็นเรื่องผิดปกติค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะข้อพิพาทระหว่างบริษัทคิงส์เกตกับราชอาณาจักรไทยจุดศูนย์กลางของปัญหาเป็นเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งให้ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัคราซึ่งคิงส์เกตฟ้องร้องว่าการกระทำนี้เป็นการโอนกิจการมาเป็นของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือที่เขาบอกว่า unlawful expropriationซึ่งขัดต่อความตกลงเขตเสรีการค้าไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้ามาตรา912 Kingsgate จึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการดังนั้นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นค่ะจึงเป็นเรื่องของการใช้มาตรา44ไปปิดเหมือง Kingsgate เห็นว่าขัดต่อความตกลงทาฟต้าเขาก็จึงได้ฟ้องร้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทั้ง11รายการที่ไทยกับ Kingsgate ต่อรองกันอยู่ท่านประธานที่เคารพค่ะซึ่งถ้าดูในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพ.ศ. 2545มาตราที่3วงเล็บ4ค่ะระบุว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าอนุญาโตตุลาการออกคำชี้ขาดและมีการตัดสินชี้ขาดในประเด็นที่เกินกว่าข้อพิพาทส่วนที่ชี้ขาดเกินมานั้นค่ะไม่สามารถใช้บังคับกับศาลไทยได้ดังนั้นถ้ามีการนำข้อตกลงทั้ง11รายการที่มีการเจรจาไปใส่ในคำชี้ขาดส่วน11รายการนั้นจะกลายเป็นโมฆะหรือถูกยกเลิกทันทีซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการมาตรา43วงเล็บ4และอนุสัญญานิวยอร์กแต่ถ้าไทยกับคิงส์เกตค่ะมีการประนีประนอมยอมความจนนำไปสู่การถอนฟ้องและอนุญาโตตุลาการไม่ได้มีคำชี้ขาดออกมามีเพียงบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความของทั้งสองสัตว์ของทั้งสองฝ่ายไว้โดยที่ไม่ได้มีความเห็นของอนุญาโตตุลาการประกอบคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือรายการต่างๆที่มีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันนั้นมันดิวพรอสเซสหรือมันทำถูกต้องตามกฎหมายในประเทศของไทยหรือไม่ทุกรายการที่เป็นข้อตกลงในการเจรจาประนีประนอมยอมความทำตามกระบวนการกฎหมายไทยหรือไม่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าเป็นการเจรจาข้อตกลงกันโดยที่รัฐบาลไทยกับคิงส์เกตรู้แก่ใจว่าทำการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายการกระทำนี้ค่ะจะเข้าข่ายเป็นการสมคบคิดในการช่อฉนร่วมกันทำผิดต่อกฎหมายอีกประเทศหนึ่งขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตซึ่งออสเตรเลียและประเทศไทยเป็นภาคีอยู่และเรื่องนี้ท่านจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นและถึงที่สุดและถ้าสมมุติสุดท้ายมีการถอนฟ้องจริงค่ะอนุญาโตตุลาการไม่ได้ออกคำชี้ขาดออกมาอย่าลืมว่ายังมีบริษัทซูริกออสเตรเลียนอินชูรันนะคะซึ่งเป็นบริษัทประกันภัยที่ศาลเมืองนิวเซาท์เวลส์ได้พิพากษาให้จ่ายค่าประกันความเสี่ยงทางการเมืองให้กับบริษัทคิงส์เกตจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ปิดเหมืองทองคาราและบริษัทประกันภัยแห่งนี้ก็ถือเป็นโจทย์ร่วมกับ Kingsgate ค่ะเขารอคำชี้ขาดอยู่ค่ะซึ่งการที่ไม่ออกคำชี้ขาดไม่ได้ตัดสิทธิ์บริษัท Zurich Insurance ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเข้าไปร้องสอดได้อีกนะคะสุดท้ายคดีนี้ที่พลเอกประยุทธ์คิดว่าจะสามารถประนีประนอมยอมความจนถอนฟ้องได้นั้นก็ไม่จบอยู่ดีค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะการพยายามเจรจาประนีประนอมยอมความโดยเอาแผ่นดินเอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติชาติไปประเคนให้กับบริษัทเอกชนต่างชาติเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียเป็นตัวเงินเป็นทองคำเพื่อชดใช้ความผิดแทนพลเอกประยุทธ์อันนี้ว่าเลวร้ายแล้วนะคะแต่ที่ลึกไปกว่านั้นก็คือที่มีการเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อนำไปสู่การถอนฟ้องเพราะพลเอกประยุทธ์ไม่อยากให้มีการตัดสินมาตรา44ใช่หรือไม่เพราะถ้าคณะอนุญาโตตุลาการพิเศษค่ะออกคำชี้ขาดออกมาเขาจะต้องตัดสินประเด็นข้อพิพาทนั่นก็คือต้องตัดสินว่าการใช้มาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคสช.ในขณะนั้นว่าขัดต่อความตกลงทาฟต้าหรือไม่อนุญาโตตุลาการค่ะจะต้องชี้สถานะทางกฎหมายของมาตรา44
ซึ่งคงไม่มีอภินิหารทางกฎหมายใดในโลกนี้ที่จะทำให้การใช้มาตรา44เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรมในเวทีสากลโลกเพราะมาตรา44ค่ะเป็นกฎหมายเถื่อนเป็นกฎหมายที่กำหนดโทษทางอาญาที่ไม่ผ่านรัฐสภาแต่ออกโดยคณะรัฐประหารที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแล้วคณะอนุญาโตตุลาการเขาจะกล้ารับรองความมหัศจรรย์ของกฎหมายเถื่อนนี้หรือคะท่านประธานที่เคารพคะถ้าคณะอนุญาโตตุลาการชี้สถานะของมาตรา44ว่าไม่มีสถานะเป็นกฎหมายมันจะกลายเป็นสึนามิที่สะเทือนไปถึงผู้ที่ออกและร่วมออกมาตรา44ทั้งหมดนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะรัฐประหารจากการตรวจสอบเบื้องต้นกับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่านค่ะให้ความเห็นตรงกันว่าพฤติการของพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐประหารที่ได้ใช้มาตรา44กระทำการต่อบริษัท Kingsgate ซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติมีองค์ประกอบเข้าข่ายเป็น Organized Criminal Group หรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรมค่ะคำนี้อยู่ในนิยามตาม Article ที่2ของอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กรดังนั้นค่ะการใช้มาตรา44อาจจะทำให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาถูกตีความเป็นองค์กรอาชญากรรมต้องกลายเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารของประเทศไทยคนแรกที่ต้องไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศเพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่คะพลเอกประยุทธ์ถึงพยายามเจรจาให้เขาถอนฟ้องเพราะว่าถ้าถูกตัดสินว่าการใช้มาตรา44เป็นสิ่งที่ผิดมันจะกลายเป็น after shock ค่ะที่สะเทือนพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐประหารทั้งหมดท่านประธานที่เคารพคะการที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจใช้มาตรา44ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมหันต์ไปรอบหนึ่งแล้วค่ะและยังพยายามจะเจรจาเอาทรัพย์สินเอาประเทศไปประกันตัวเองออกจากคดีถ้าไทยมีการเจรจาประนีประนอมยอมความกับ Kingsgate ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอีกมันจะกลายเป็นความผิดพลาดร้ายแรงซ้ำสองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและจะสร้างปัญหาสร้างภาระให้กับประเทศนี้เพิ่มไม่มีที่สิ้นสุดค่ะดังนั้นที่ฉันเรียนว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้เพราะมีการทำรัฐประหารมีการใช้มาตรา44และที่สำคัญเพราะมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากวันนี้ค่ะเราไม่สามารถแสวงหาความจริงจากปากของพลเอกประยุทธ์ได้ก็ขอให้ทุกคำถามที่ดิฉันได้ถามไปวันนี้ได้ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศและขอให้ทุกท่านได้รับรู้ว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ค่ะเราจะแสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกช่องทางและจะติดตามจนถึงที่สุดเราจะนำความจริงนำข้อมูลมาตีแผ่ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงเบื้องหลังของคดีนี้ถ้าพบว่าการเจรจาประนีประนอมยอมความและข้อตกลงต่างๆที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริตข้อแนะนำเดียวของดิฉันที่อยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ก็คือขอให้ท่านเตรียมทีมทนายความทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ให้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญ